เจริญธรรมสำนึกดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการวิปัสสนาข่าวค่ะถ่ายทอดสดจากพุทธสถานราชธานีอโศกตำบลบุ่งไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะของงานปลุกเสกพระแท้ของพุทธวันพุธที่5เมษายนพุทธศักราช2560ค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเริ่มงานในเวลา 8:30 นนะคะพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ก็จะทำพิธีเปิดงานแล้วก็ปฏิญาณตนในเวลา 8:30 นค่ะวันนี้นะคะก็มีท่านสมณะแล้วก็ท่านสิกขมาศค่ะที่มาร่วมวิปัสสนาข่าวเช่นเคยนะคะท่านสมณะลือคมธรรมกิตติโกค่ะท่านสมณะบิณฑ์เก้าอิทธิภาโวค่ะแล้วท่านสิกขมาศภูลเพียรชาวหินฟ้าค่ะน้อมกราบนมัสการทั้ง3รูปค่ะดิฉันนายน้ำคำมาจนนะคะดำเนินรายการค่ะช่วงนี้นะคะหลายๆท่านนะคะก็เริ่มเดินทางหรือว่ามีโปรแกรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องจะเดินทางกลับบ้านสงกรานต์จะไปไหนดีหรือว่าจะเดินทางไปยังไงดีเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยพวกเรานะคะในเรื่องของการเดินทางกลัวเรื่องอุบัติเหตุบ้างกลัวเรื่องบาดเจ็บหรือว่าล้มตายเสียชีวิตกันบ้างก็ขอให้ดูข่าวความเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ทำในเรื่องของสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะข่าวจากแนวหน้า .com นะคะข่าวบอกว่าบิ๊กตู่นะคะตีปี๊บใช้ผ้าขม้าเล่นสงกรานต์อธิบดีของกรมพัฒนาชุมชนบอกว่าให้ดึงบริษัทประชารัฐต่อยอดค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนการประชุมนะคะนายกก็ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์การจัดประเพณีสงกรานต์ประจำปี2560โดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายทวีปบุตรโพรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกันรณรงค์นอกจากนี้นะคะก็ยังมีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมประเทศไทยจำกัดได้นำผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าตามโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยร่วมจัดแสดงต่อหน้าท่านนายกและก็คณะรัฐมนตรีเพื่อรณรงค์การใช้ผ้าขาวม้าไทยในเทศกาลสงกรานต์นายอภิชาติโตดิลกเวชค่ะอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวนะคะบอกว่ากรมพัฒนาชุมชนได้จัดโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่ทำงานโดยคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐที่เลือกทำโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นเพราะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าชาวบ้านใช้ผ้าขาวม้านั้นตั้งแต่สมัยชิงแสนปรากฏหลักฐานเป็นภาพวาดอยู่ในวัดในจังหวัดน่านทั้งนี้เป็นภาพวาดคนเชียงแสนนะคะก็ไม่ใส่เสื้อแต่ว่านุ่งผ้าขาวม้าถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สื่อถึงวิถีการของชุมชนมานานกว่า700ปีแล้วคำว่าผ้าขาวม้ามาจากภาษาเปอร์เซียก็คือคำว่ากามาบันกามาก็หมายถึงเอวหรือว่าท่อนล่างของร่างกายบันก็หมายถึงพันรัดหรือว่าคาดหรือว่าในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าคัมเมอร์บันหมายถึงว่าผ้ารัดเอวในชุดทักซิโดค่ะซึ่งตอนนี้ก็ตีปี๊บกันนะคะว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยนอกจากที่จะรณรงค์ว่าไม่ให้นุ่งโป้นุ่งสั้นนะคะเขาบอกตอนนี้นะคะก็รณรงค์ให้นุ่งผ้าขาวม้ากันค่ะซึ่งเป็นผ้าท้องถิ่นของเมืองไทยหลากหลายสีสันมากเลยนะคะเรามาดูอีกข่าวนึงนะคะซึ่งต้องฟังกันให้ดีๆนะคะเริ่มมีกฎหมายออกมาแล้วค่ะเกี่ยวกับรณรงค์ในเรื่องการลดอุบัติเหตุค่ะจากข่าวสด .co.th นะคะดีเดย์นะคะพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ค่ะทุกที่นั่งต้องคาดเข็มขัดนิรภัยรถส่วนบุคคลแท็กซี่นั่งหลังก็ต้องรัดด้วยนะคะจับจริงค่ะปรับ100บาทค่ะเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะพลตำรวจตรีจิรพันธ์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการก็รับผิดชอบด้านงานจราจรก็กล่าวถึงการบังคับใช้พรบการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522นะคะว่าการติดตั้งเข็มขัดตามพรบรถยนต์ปี2522ได้แบ่งออกเป็น4กลุ่มก็คือกลุ่มที่1คือกลุ่มรถยนต์รถแท็กซี่รถลีมูซีนรถกระบะ4ประตูถ้าจดทะเบียนก่อนมกราคมปี2531ตัวรถจะไม่มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเลยแต่ว่าถ้าจดทะเบียนวันที่1มกราคม2531ถึง1ธันวาคม2553ต้องติดเข็มขัดนิรภัยที่นั่งคนขับและที่นั่งต่อหน้าถ้าตั้งแต่1มกราคม2554ก็จะต้องมีเข็มขัดทุกที่นั่งถ้าไม่มีก็จะมีความผิดกลุ่มที่2นะคะก็คือรถตู้ส่วนบุคคลจดทะเบียนเกิน7คนแต่ว่าไม่เกิน15คนก่อน1มกราคม2537ตัวรถจะไม่มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเลยแต่ว่าตั้งแต่1เมษายน2555จะต้องมีเข็มขัดทุกที่นั่งถ้าไม่มีก็จะมีความผิดกลุ่มที่3ก็คือ
กลุ่มรถพิกอัพรถ2แถวที่มีด้านหลังเป็นที่นั่งแล้วก็เป็นที่บรรทุกกฎหมายบอกว่าให้บรรทุกสิ่งของแล้วก็สัตว์ห้ามไม่ให้มีคนนั่งอันนี้ก็บังคับให้รัดเข็มขัดที่เบาะนั่งคู่หน้าถ้าไม่มีก็จะมีความผิดแล้วก็กลุ่มที่4นะคะก็คือรถ4ล้อเล็กหรือว่ารถกระป๋อตั้งแต่วันที่1เมษายน2555ได้บังคับให้มีที่รัดเข็มขัด2คนหน้าถ้าไม่มีก็จะมีความผิดเช่นกันค่ะพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ก็กล่าวอีกนะคะว่าส่วนลักษณะของเข็มขัดรถก็จะมี2แบบแบบที่1ก็คือแบบ3จุดก็คือรัดที่ตักแล้วก็รัดที่พาดไหล่ใช้กับที่นั่งคนขับและที่นั่งตอนหน้าส่วนอีกแบบที่2นะคะก็คือคาดเอว2จุดใช้กับที่นั่งตรงกลางขณะที่รถบรรทุกทุกชนิดค่ะต้องมีที่คาดเข็มขัดคนขับแล้วก็คนนั่งตอนหน้าบรรทุกผู้โดยสารระหว่างกรุงเทพไปต่างจังหวัดหรือว่าวิ่งระหว่างจังหวัดด้วยกันก็จะต้องมีที่คาดเข็มขัดที่นั่งรถโดยสารขนาดเล็กนะคะก็ต้องมีที่คาดเข็มขัดเฉพาะคนขับกับคนนั่งตอนหน้าข้างหลังก็ให้จัดมีหลังคาแล้วก็ที่นั่งตามแนวยาวรถสองข้างแล้วก็จัดให้มีเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ก็ได้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้สั่งให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลทั้ง88สน.ทำการประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดแล้วก็กำหนดว่าตั้งแต่วันที่5เมษายนเป็นต้นไปจะมีการตรวจแบบเข้มข้นถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดต้องจับจริงปรับจริงในกรณีที่ไม่คาดเข็มขัดรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็แท็กซี่สาธารณะทางผู้โดยสารนั่งตอนท้ายหากไม่คาดเข็มขัดก็จะเริ่มปรับขั้นต่ำในอัตราที่นั่งละ100บาทเจ้าของรถต้องจัดให้มีเข็มขัดคนขับต้องแจ้งให้ผู้โดยสารทราบผู้โดยสารก็ต้องมีหน้าที่คาดถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งผิดก็ต้องมีการเปรียบเทียบปรับที่พบมาก็คือตลอดช่วงที่ประชาสัมพันธ์รถแท็กซี่ไม่มีที่ให้เสียบเข็มขัดนิรภัยบริเวณเบาะหลังเพราะว่าคนขับยึดไว้ใต้เบาะทางเราก็แนะนำแล้วว่าให้เอาขึ้นมาเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถคาดได้จากการปฏิบัติลงพื้นที่ตรวจสอบก็ได้ข้อมูลจากหลายๆโรงพักนะคะว่าผู้ใช้รถใช้ถนนให้การตอบรับดีมีการคาดเข็มขัดอย่างเห็นได้ชัดรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกนะคะบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ผ่านมานั้นทำให้มีการบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจก็ได้สั่งการให้ทุกโรงพักทั่วประเทศเข้มงวดกวดขันอย่างจริงจังตั้งแต่วันที่5เมษายนเป็นต้นไปในส่วนของบชน.นะคะก็มีมาตรการเข้มข้นทุกโรงพักมีการจัดตั้งจุดสกัดหรือที่เรียกว่าจุดกวดขันวินัยจราจรอยู่แล้วทุกวันตั้งแต่ช่วงนี้ตลอดจนเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ยังสั่งให้ทุกโรงพักเพิ่มมาตรการตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรมากยิ่งขึ้นโดยเน้นเรื่องเมาแล้วขับแล้วก็เรื่องความเร็วเรื่องไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งท่านบอกว่าเราไม่ได้คาดหวังที่จะมีผลการจับกุมแล้วก็มียอดปรับมากๆแต่ให้ช่วยกันเตือนช่วยกันทำให้การเดินทางปลอดภัยยิ่งขึ้นการคาดเข็มขัดเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะเกิดขึ้นก็จะเป็นเรื่องหนักที่จะเป็นเบาได้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็กล่าวด้วยนะคะว่าส่วนการบังคับใช้พรบดังกล่าวนั้นก็จะเป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่นั้นต้นขอยืนยันว่านโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเราไม่มีนโยบายที่จะให้เพิ่มจำนวนการจับกุมไม่ได้หวังให้มีเงินค่าปรับมากเราหวังว่าการเดินทางของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเกิดความปลอดภัยมากขึ้นโดยตนได้สั่งกำชับตลอดว่าต้องมีความเข้มงวดมากในการจัดตั้งด่านต้องไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ในขณะตั้งด่านต้องสร้างภาพลักษณ์ใหม่ต้องสร้างความเชื่อมั่นใหม่ต้องสร้างความรู้สึกใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนตนจึงออกคำสั่งในด้านการตั้งด่านกวดขันจราจรหัวหน้าผู้ควบคุมด่านต้องเป็นระดับสารวัตรขึ้นไปที่ผ่านมาทุกด่านที่เราตั้งจะต้องมีสารวัตรจราจรหรือว่ารองผู้กำกับจราจรเป็นหัวหน้าคุมเท่านั้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์เรายังเพิ่มด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเวลากลางวันด่านที่มีในช่วงเช้ากับช่วงบ่ายต้องมีเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยเพราะว่าสถิติที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการหยุดยาวส่วนมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกปีนี้ต้องทำให้ลดน้อยลงมากที่สุดค่ะโอ้เป็นเรื่องที่เรื่องใหม่ของประเทศไทยเลยนะคะต้องหลายต้องเลยค่ะต้องเข้มงวดต้องสร้างภาพลักษณ์ใหม่ต้องสร้างความเชื่อมั่นใหม่โอ้โหเป็นเรื่องใหม่จริงๆนะคะสำหรับประเทศไทยในเรื่องการกวดขันจราจรค่ะเรามาดูอีกที่นึงนะคะกรุงเทพมหานครก็เข้มงวดขึ้นทุกทีนะคะสำหรับเรื่อง
ความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์นี้ค่ะจากมติชน .co.th ค่ะคุณอัศวินขวัญเมืองนะคะก็ขอให้สงกรานต์นะคะงดรื่นเริงแนะกินเหล้าในบ้านไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นค่ะเมื่อวานนี้นะคะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยภายหลังจากการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์นะคะว่าสำหรับเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ค่ะทางกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนให้งดจัดงานรื่นเริงนะคะอาทิเช่นพื้นที่สีลมที่มักจะมีการจัดงานในลักษณะดังกล่าวในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีการเปิดเพลงเสียงดังมีคนขึ้นไปเต้นบนรถซึ่งปีนี้จะต้องไม่มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้อย่างเด็ดขาดตามมาตรการ5ปอค่ะก็คือปอที่1ปลอดปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ปอที่2นะคะก็คือปลอดแอลกอฮอล์ปอที่3ก็คือปลอดโป๊ปอที่4นะคะก็คือปลอดแป้งแล้วก็ปอสุดท้ายนะคะก็คือปอประหยัดน้ำรวมทั้งถึงที่ไม่ฉวยโอกาสลวนลามผู้อื่นจากการเล่นสงกรานต์ด้วยนะคะดังนี้กทม.ก็ได้กำหนดพื้นที่เล่นสงกรานต์ปลอดภัยไว้50เขตโดยเฉพาะบริเวณถนนข้าวสารก็จะมีการกำหนดบริเวณเล่นสงกรานต์ไว้อย่างชัดเจนจึงขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้เล่นนอกพื้นที่ที่กำหนดเพราะอาจจะเป็นละเมิดประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็ไม่ประสงค์จะเล่นน้ำสงกรานต์พลตำรวจเอกอัศวินก็กล่าวนะคะบอกว่าสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดก็ขอให้ใช้สติในการขับขี่ยานพาหนะแล้วก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสำหรับประชาชนที่มีการดื่มแอลกอฮอล์ก็ขอแนะนำให้ดื่มในบ้านท่านอย่าออกไปดื่มข้างนอกเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุอีกทางหนึ่งค่ะโดยเฉพาะหลายๆที่นะคะที่เราเจอทุกปีนะคะที่ว่าอย่างที่สีลมเนี่ยค่ะปีนี้นอกจากกรุงเทพเนี่ยน่าจะรณรงค์หลายๆจุดนะคะในแถบหัวเมืองของต่างจังหวัดด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมค่ะตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำเรียกว่าปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนที่ต้องเข้าใจตำรวจเหมือนกันนะคะจะนำมาจากแนวหน้า .com ค่ะสาวเมาแล้วซิ่งนะคะฉุนโดนตำรวจเรียกตรวจตะโกนนะคะบอกว่าเปิดผับทำไมประเทศเฮงซวยนะคะเมื่อวานนี้บนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอค่ะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็ตอนนั้นนะคะก็มีรถเก๋งหรูนะคะ BMW เปิดประทุนด้วยค่ะแล้วก็มีหญิงสาวเป็นผู้ขับก็เกิดอาการโวยวายต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะคะว่าการกระทำหรือว่าพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เป็นยังไงแล้วก็พฤติกรรมของคนที่อยู่บนรถเก๋งหรูคันนี้เป็นยังไงค่ะคุณเข้าใจให้เขาห้ามเขาไม่ได้ห้ามดื่มแต่ดื่มแล้วเขาห้ามปรับแล้วเปิดผับเปิดตอนทำไมในพัทยาเปิดทำไมเปิดผับเปิดตอนทำไมในพัทยาเปิดทำไมเขาดื่มแล้วเขาห้ามปรับเข้าใจไหมครับแล้วทำไมไม่แล้วทำไมให้บาร์เปิดทำไมก็เขาให้เปิดเขาให้ดื่มแต่เขาห้ามปรับเข้าใจไหมครับโอเคไหมคะส่วนให้ถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญพบพนักงานร้อยเวรเลยครับเทศเฮงซวยวุ่นวายทั้งประเทศวุ่นวายอะไรนั่นนะเฮียร้อยเวรเลยดูแลหนูรับทานรับทานโดนอะไรก็ไม่รู้แล้วเปิดทำไมผักเพิ่มเปิดทำไมเขาเปิดแต่เขาห้ามเดินค่ะออกทีพี่ถามพี่โต๊ะโดหนูอยู่แกไปน้องพี่โต๊ะไหนหนูยิ่งตีเรียกเรื่องอะไรนักหนาวุ่นวายเปล่าไปแล้วมันมีเป่าของกระยางอันนี้เป่าตุ๊กตอพี่ไปนั่งตรงนั้นหนูจะไปกินข้าวต้มก็ไม่ได้กินโดนรบกวนโดนอะไรก็ไม่รู้หนูรบกวนเป็นการดูมีเจอนานยุ่งนะไม่วุ่นวายทั้งประเทศไทยไปหมดรู้หรือยังก็มาทำหน้าที่ไปแล้วเจออย่างนี้ร้อยคนต้องทำงานยังไงอ่ะพี่เคยหน้ามันมีของกระยางตัวอย่างนี้แกหนูก็ดื่มมาหนูยอมรับว่าดื่มมานิดหนูยอมรับหนูเครียดก็เ
ประเทศไทยปัญหาเยอะแยะรู้ไหมถ้าเอาอย่างนี้ก็คือการล่อตัวไปนะมันเป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้คุณเหนื่อยมากประเทศไทยพอถึงเวลาเสร็จแล้วคุณจะขอใครไปขอไม่ได้ว่าอะไรก็ได้ยาหลายก่อนแล้วพี่ยาวไงพี่ยาวไงคะก็เป็นเผาเผาพี่ก็เผาแล้วเผาแล้วเผาแล้วนะไม่ใช่มันเผาขยะเผาเอารถลงไปอย่างนี้นะเราไปจอดตรงนี้นะเดี๋ยวลงมาจอดเลยครับจอดเลยเนี่ยข้าวสารน่ะข้าวสารน่ะเดี๋ยวมันปูดออกไปจากคลิปนะคะก็คงเป็นปกตินะคะที่เจ้าหน้าที่เวลาตั้งด่านก็คงเจอเรื่องราวมากมายนะคะก็จะมีประชาชนซึ่งเป็นปกติที่ว่าไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าแม้กระทั่งประชาชนบางกลุ่มนะคะก็อาจจะมีบ้างที่เป็นอย่างนี้ก็บางทีก็เห็นใจเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะคะก็คงพบเรื่องราวต่างๆมากมายค่ะช่วงนี้กลับนิมนต์ท่านหรือขมค่ะฟังในหัวข้อข่าววันนี้เราก็รู้สึกฟังแล้วมันก็เกิดความรู้สึกที่เห็นใจเนาะเห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยเห็นใจทั้งฝ่ายที่จะต้องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมแล้วก็เห็นใจกับประชาชนที่ดูเหมือนกับต้องปฏิบัติตามนะในส่วนนี้ก็คิดว่าทำยังไงจะให้ความรู้สึกที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมองกันให้พอดีกันน่ะให้ความรู้สึกว่าให้ความรู้สึกที่ดีต่อกันไม่ใช่มองว่าอีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะหาทางหาวิธีการที่จะมาจัดการหรือว่ามีอะไรที่อยู่เบื้องหลังนะถ้าเรามองกันโดยความเป็นธรรมแล้วมันไม่มีอะไรหรอกที่เราจะทำแล้วรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะขัดอกขัดใจบ้างหรือจะต้องฝืนอกฝืนใจบ้างการอยู่ในสังคมเนี่ยอาตมาว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นหลากหลายแล้วก็เป็นหลากหลายของจริตนิสัยของแต่ละคนขณะในครอบครัวเรายังรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรเลยแต่ว่าก็มันก็จะมีปัญหาอยู่ในครอบครัวของแต่ละคนแต่นี้ว่ามันเป็นสังคมเป็นครอบครัวใหญ่ซึ่งคนก็หลากหลายมากแล้วการอยู่ร่วมกันเนี่ยจริงๆในยุคการนี้อะไรๆก็ต้องการเร็วมากหรือว่าพอข้อมูลอะไรออกมาเนี่ยก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็จะมีทั้งสองฝ่ายวิจารณ์ไปในเชิงบวกก็ดีอีกฝ่ายหนึ่งที่มองในเชิงลบถามว่าเอ๊ะทำไมจะต้องแล้วอย่างนี้จะจบยังไงในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมองบวกอีกฝ่ายหนึ่งมองลบฉะนั้นจะจบได้ก็คือจะต้องก็ต้องให้ลดลงอ่ะทั้งฝ่ายที่รบด้วยเนี่ยก็จะต้องเพิ่มความบวกขึ้นฝ่ายที่มองบวกไปเลยอ่ะก็ลองดูว่ามันจะมากเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ลองให้มันพอดีลงมาลดลงมาแต่ถ้ามาว่างานนี้จริงๆแล้วมันเหตุปัจจัยที่เราได้เห็นว่าในสังคมในทั่วเนี้ยสิ่งแวดล้อมที่ว่าดูเหมือนกับโอ้โหคนมากมายแล้วก็จะมีคนคุมกติกากฎบ้านเมืองแล้วจะต้องทำยังไงให้ถูกใจกับทุกๆคนเลยเนี่ยเอามาว่าโอ้โหต่อให้อะไรให้คนที่เก่งที่สุดมาบริหารจัดการเนี่ยไม่มีอะไรหรอกที่จะทำสามารถทำให้ประสบความถูกใจกับทุกๆคนได้ในส่วนเนี้ยเอามาว่ามันมีถ้าเรามองหลักการจริงๆเรื่องของเข็มขัดนิรภัยนะที่พูดถึงเรื่องเนี้ยว่าตอนนี้ก็จะมีมองว่าเดี๋ยวทำแล้วก็จะได้เก็บค่าปรับกันเพราะช่วงนี้กำลังจะเดินทางกันมากเลยเนี่ยก็ทำไมก็เดินทางมาจากที่ไพศาลีแต่ดูก็สังเกตดูนะมันอาจจะก่อน1วันแล้วไงเนี่ยก็มีการตั้งด่านบ้างไม่มากหรอกแต่จริงๆแล้วอาตมาว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าถ้ามันมีกติกาอะไรเนี่ยมานึกถึงย้อนถึงว่าเป็นสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยถามว่าตอนที่ไปโรงเรียนเนี่ยก็จะมีกฎระเบียบใส่เสื้อกางเกงยังไงจัดให้มันเข้าเป็นลักษณะที่มาตรฐานต้องติดกระดุมให้เรียบร้อยต้องติดกระดุมให้เรียบร้อยต้องรัดเข็มขัดต้องเอาเสื้อใส่ในกางเกงทำไมตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราก็ต้องทำตามในเมื่อเราเข้าไปอยู่ในโรงเรียนนั้นซึ่งเขามีกฎกติกาอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าถูกบังคับเลยนะท่านมันไม่ได้ถูกบังคับอ่ะเพียงแต่ว่าเราทำตามกฎระเบียบแล้วก็เราก็ไม่ได้โดนลงโทษ
ไม่ได้โดนลงโทษแล้วก็มีชีวิตมีการเรียนทำอะไรเป็นปกติเลยรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตมันไม่ได้ไปถูกอะไรที่มาเหมือนกับต้องบังคับอะไรกันเพียงแต่ว่าเราศึกษาเรารู้เข้าใจวินัยกฎระเบียบที่นั่นแล้วเราก็ปฏิบัติตามแค่นั้นเองแค่นี้แต่ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะเพราะว่าช่วงเปลี่ยนผ่านเราชินนะคะรู้สึกว่าเราชินกับเรื่องการใช้รถถนนที่ที่เป็นอย่างที่ทุกวันอันนี้เป็นเรื่องที่ เขาเรียกว่ามันเป็นจังหวะหนึ่งพอดีเลยนะอาตมาบอกว่าถ้าไม่ใช้เหตุการณ์ปัจจุบันในช่วงนี้ในปัจจุบันขณะนี้แล้วจะไปใช้ช่วงไหนจะไปเอาโอกาสไหนที่เราบอกว่าเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนเลยทุกๆชีวิตทั้งที่คนที่รู้สึกค้านเต็มที่อะไรก็ตามเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อตัวท่านเองด้วยแหละเพราะว่าอย่างที่ดิฉันอ่านข่าวมาทุกปีนะคะก็จะบอกว่าต้องมานับย้อนหลังกันเจ็ดวันอันตรายแล้วทำไมทำอะไรกันอยู่ทำไมไม่รู้ไม่รักษาความปลอดภัยกับประชาชนยังไงก็โดนนะคะตำรวจนั้นก็คิดว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นความรู้สึกที่เราต้องดูว่าสิ่งที่เราเขาทำมันอาจจะมีบอกว่าโอ้โหไปแล้วจะได้แล้วค่าปรับเท่าไหร่ถ้าไม่ค่าเข็มขัดอะไรเนี่ยร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยหนึ่งนะโอ้แต่แค่นี้โวยวายนะแต่ว่ากับค่าที่จะต้องไปนอนในโรงพยาบาลสูญเสียอวัยวะหรือว่าจะต้องสูญเสียชีวิตเลยเนี่ยมันเทียบกันแล้วมันจะคุ้มอะไรหรือเปล่ามันห่างไกลมันเทียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ว่าตอนที่เสียบางคนเขาบอกว่าพออุบัติเหตุแล้วก็บอกว่ามันเป็นเพราะเคราะห์กรรมของแต่ละคนที่ไปสร้างวิบากมาแล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็ไปมาไปมาไม่เห็นเป็นอะไรแต่ว่าเป็นเคราะห์วิบากของคนนี้แหละแล้วก็ไปโยนให้วิบากกรรมว่าที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าวิบากของเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าจะลดวิบากจริงๆแล้วเนี่ยก็คือไม่ดื่มแล้วก็ทำตามกติกากฎระเบียบซึ่งมันจะช่วยป้องกันอันตรายวันนี้ฉันนึกถึงว่าเหมือนเราไม่เราป่วยแล้วไม่สบายนะคะแล้วเราบาดเจ็บสาหัสเนี่ยตอนนี้เรื่องการจราจรการลดอุบัติเหตุนะคะเหมือนคนที่ป่วยสาหัสต้องการการผ่าตัดโดยด่วนซึ่งผ่าตัดเนี่ยค่ะมันต้องเสียเลือดแล้วก็ถามว่าเจ็บไหมเจ็บแน่นอนนะคะต้องสูญเสียบ้างใช่ต้องสูญเสียบ้างเสียบ้างท่านมินก้าเป็นยังไงคะเดินทางมาจากนครปฐมเจอด่านบ้างไหมคะยังเงินหัวอยู่ดูข่าวโดยเฉพาะคลิปข่าวสุดท้ายเนี่ยนึกถึงตอนเราเป็นเด็กดื้อนะตอนเราเป็นเด็กดื้อพ่อแม่บอกไอ้หนูอย่าทำอย่างนี้นะพันเตเคยเจอไหมคือพอห้ามซ้ายเราจะไปขวาห้ามหน้าเราจะไปหลังตอนนี้เขาอ่านความหวังดีของคนที่มาเตือนเขามันเหมือนอาจจะเสียหน้ามันเหมือนอาจจะโดนเอ๊ะอะไรกันนักหนากับชีวิตของฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเห็นปุ๊บนึกถึงเราเป็นคนจริงๆแล้วคนเมาเนี่ยเวลาเขาเมาแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่เมานะคะใช่เขาบอกถ้าไม่เมาเนี่ยจะไปกินข้าวเฉยๆมันยุ่งอะไรนักหนาประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยยังตอนที่มาทำงานที่ดอนเมืองเนี่ยเพื่อนบอกเทพเอ็งอย่าไปเลยนอนพักที่บ้านข้านี่แหละท่านี้ผมก็เมาเต็มที่นะไม่เมาทีนี้จากซอยบ้านเพื่อนเนี่ยจะเดินมาที่วัดดอนเมืองอันนี้เรามีมอเตอร์ไซค์คือไปไม่ได้แล้วแหละแต่ก็เพื่อนเพื่อนบอกอย่าบอกจะไปพอจุงมอเตอร์ไซค์มาแล้วเนี่ยก็ต้องคล่อมแล้วก็ค่อยต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกไปจำทางก็จำไม่ถูกนะที่สุดแล้วเจอหลวงพี่องค์นึงท่านเดินสวนมาหลวงพี่ใช่พระวัดดอนเมืองไหมเนี่ยผมขออนุญาตผมขอเดินตามนะคือจุงมอเตอร์ไซค์เดินตามพระเนี่ยค่ะคือไปจะได้กลับบ้านถูกใช่ไหมคือความห่วงใยของเพื่อนตอนนั้นเราก็ไม่เมาอ่ะนะแต่เราเมาแต่อาศัยที่ว่าอ่ะเนี่ยเห็นในคลิปแล้วเอ๊นี่มันเราเลยมั้งเนี่ยเขาบอกว่าคนเมานี่ชอบคิดว่าตัวเองไม่เมาใช่ไม่เมาก็แต่ทุกๆปีก็คงเป็นแบบนี้อย่างเรื่องไอ้เซฟตี้เบลต์เข็มขัดรักษาเนี่ยตอนขึ้นรถมาสิคุณมาตอนที่ขึ้นรถมาเมื่อวานก็พยายามหาเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะพยายามหา
ก็มุดอยู่ข้างใต้เพราะว่าซุกไว้ตรงหลุมได้หลุมตรงเดียวดึงออกมาเนี่ยโอ้โหเป็นตะกายไอ้ขี้ไอ้ฝุ่นที่จับเต็มเลยนะใช้ได้ตอนนี้ก็เผลอนั่งหลับเพราะว่าเดินทางกลางคืนเนี่ยมันรู้สึกอาตมาไม่แฮปปี้คือจะพักก็ไม่เต็มที่จะอะไรก็ไม่เต็มที่แต่ก็พอถึงที่เขาจอดเข้าปั๊มลืมไปว่าคัดและเข็มขัดพอจะลงจากรถเอ๊ะใครมาดึงอาตมาไว้เนี่ยเป็นแบบคือด้วยความที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยแต่กลางคืนน่ะเพราะว่าคืออาตมาเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งตอนนั้นไปไหนไม่รู้แต่ก็นั่งรถเนี่ยไปที่น้ำตกเหวหลวงที่นั่นน่ะตอนนี้เวลานั่งรถไปก็ยืมผ้าขาวม้าเอาผ้าขาวม้ามัดทางฝั่งนี้แล้วก็มัดฝั่งนี้แล้วก็เอาละถ้าหลับไหนก็อยู่กับผ้าขาวม้าเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็เห็นใจพี่น้องประชาชนนะคะอย่างบางคันที่ท่านบอกค่ะเขาก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องเข็มขัดนิรภัยมาไว้ก่อนบางคันก็อย่างแท็กซี่โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะค่ะก็จะให้เบาะเรียบเลยนะคะแล้วก็จะซุกเข็มขัดนิรภัยไว้ข้างล่างโดยที่พอกฎหมายออกมาเนี่ยทุกคันนี่เขาเลยว่าเอ๊ยยังไม่พร้อมเลยที่จะมาเริ่มใช้กฎหมายกันอย่างจริงจังในแบบนี้นี่ทั้ง4กลุ่มนี่ต้องพร้อมแล้วนะค่ะตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยเลยนะคะเพราะว่าวันที่มานั้นมีอยู่อันนึงก็คืออาตมานั่งคู่กับพันเตดาวดินท่านก็ควานหาเข็มขัดเหมือนกันค่ะแต่นี้มันหัวมันไม่มีมีแต่สายหัวที่จะเอามาล็อกไม่มีดังนั้นเมื่อกฎหมายฉบับนี้ออกมานี่ก็คงจะต้องแต่ละคันแต่ละที่นั่งเจ้าของรถเจ้าของบริษัทต้องจัดการนี่เช่นว่าฟังข่าวทั้ง4ข่าวเนี่ยฮะดิฉันรู้สึกว่าเออมันจะทำให้คนไทยเนี่ยต้องมีระเบียบวินัยนะคะท่านเหมือนอย่างที่ท่านฤคมบอกสมัยก่อนเนี่ยเราไปโรงเรียนเนี่ยเพราะเราคิดว่ามันเป็นหน้าที่พอเป็นหน้าที่เราก็รู้สึกว่าครูไม่ได้บังคับอ่ะเราจะต้องทำตามที่ครูบอกทีนี้คนไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องคาดเข็มขัดหรือว่าเรื่องเมาเนี่ยก็พูดกันมาทุกปีเวลาสงกรานต์ทีนึงเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะลดการตายเนี่ยแต่ก็ลดได้รู้สึกว่าแทบจะไม่ได้มันไม่น่าเป็นที่พอใจเลยนะมันลดได้น้อยมากเนี่ยคาดว่าปีหน้าจะลดจะไม่ก็ไม่ลดเลยนะเพราะว่าเรายังไปลดต้นเหตุไม่ได้ไงท่านเรื่องความสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราลดอุบัติเหตุเขาก็ตำรวจก็พยายามหาทุกวิธีทางที่ว่าทำยังไงทั้งคาดเข็มขัดเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เวลาเจออุบัติเหตุเนี่ยคนที่อยู่ข้างนอกมันจะถูกกระเด็นพอกระเด็นลงไปแล้วก็มันจะไปอยู่ข้างทางกระเด็นออกไปแล้วหัวก็ไปฟาดเป็นน็อกใช่ไหมมันก็ทำให้เสียชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็เคยรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยถ้าคนไทยต่อไปขึ้นรถปุ๊บหาเข็มขัดให้มันเหมือนเป็นอะไรเป็นความเคยชินเป็นความเคยชินว่าเราต้องลาดเข็มขัดก่อนนะไม่ใช่ว่านั่งสบายแล้วก็ไปมาโงกเงยไปแล้วเราก็เวลาเป็นอะไรก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอย่างงี้นะคะมันมีรถบางยี่ห้อสมัยนี้ที่สร้างใหม่ๆเนี่ยถ้ายังไม่เสียเข็มขัดมันจะมีไฟกระแวบกระแวบกระแวบเตือนต้องเตือนใช่มั้ยคะว่าอ้าวยังอะไรไม่เรียบร้อยแต่ที่เป็นห่วงก็คือห่วงรถรุ่นเก่าที่จดทะเบียนเก่าๆเนี่ยค่ะก็บางคนเขาก็บอกว่ารถฉันไม่มีอะไรเงี้ยก็คิดว่าอันนี้เขาก็คงบอกไว้แล้วว่าตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยที่พ.ศ.อะไรแล้วมีเข็มขัดพ.ศ.อะไรไม่มีเข็มขัดใช่ไหมนั่นก็เพราะว่ากฎหมายก็คงไม่ได้ย้อนหลังบางส่วนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างอันสุดท้ายนะคะดิฉันรู้สึกเออคนเมาเนี่ยชอบคิดว่าฉันไม่เมาแล้วก็ไม่เป็นไรปลอดภัยฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยนะทางนี้กลับบ้านทุกวันจะนึกว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยตอนหายเมาแล้วก็มาดูตัวเองนี่นะเขาคงจะรู้สึกว่ามันเออตัวเราเองนี่มันน่าอายหน่อยนะแค่คลิปนี้ค่ะเจ้าของคลิปมาเจอนะจะเป็นยังไงถ้ามาเจอนะก็ยังสู้เออชื่นชมตำรวจนะว่าเดี๋ยวนี้เขาดีเนาะต้องมีหลักฐานนะท่านถ้าเกิดว่าไม่มีหลักฐานเนี่ยเอาไปพูดเฉยๆมันก็เถียงกันได้ใช่ไหมฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักหน่อยเนี่ยคุณปรับปรำฉันมากเกินไปนะแต่อันนี้มันยืนยันไม่ได้เสียงเราพูดเองเราว่าเขาเองใช่ไหมฮะแล้วก็สุดท้ายบอกแหมประเทศไทยไม่น่าอยู่แต่เราก็ยังต้องอยู่เมืองไทยก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้มันต้องทำอะไรมันต้องมีหลักฐานนะเพราะถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยคนเรามันดิ้นได้แล้วก็ไม่มีพยานคือไอ้ประสบการณ์สั่งเมาแล้วมาเห็นตัวเองเนี่ยอาตมาเชื่อมันคนเองเป็นยังไงคะท่านคือขอเล่าดิ้นคืออดีตแม่บ้านแกอัดเทปคือสมัยอาตมามันยังไม่มีกล้องวิดีโอใช่ไหมเราก็เมาไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วเช้าขึ้นมาเขาก็มาดูว่าเราอารมณ์ดีหรือยังก็มามือตบหลังพี่น้องมีเทพให้ฟังชุดนึงไอ้เราก็กำลังอารมณ์ดีๆนะเขาก็มานอนเคียงแล้วก็เอาเปิดเทป
เสียงไอ้คนหนึ่งเมาหาเรื่องหาราวนะเออแล้วก็เอ้ยพี่กำลังอารมณ์ดีๆทำไมมาทำแบบนี้เนี่ยเออเขาบอกเดี๋ยวพี่ทนฟังอีกนิดหนึ่งจนถึงประโยคที่เราจำเสียงเราได้โอ้โหอายตั้งแต่วันนั้นยาขาดกันเล่าเลยโอ้โหดีมากคุ้มเลยนะแปลว่ามีมิตรดีนะคลิปอันนั้นคุ้มเลยนะคือมันอายทุกทีอ่ะว่าโอ้โหทำไมเวลาเราเป็นคนดีๆเราก็เป็นคนที่คนเคารพนับถือนะเออแต่เวลาเราเมาเนี่ยมันถึงขนาดนั้นเลยเหรอเราคิดว่าอย่างผู้หญิงคนนี้ถ้าเห็นอันนี้เขาอาจจะเลิกโวยวายกันเลยก็ได้นะเพราะว่ามันทำให้เราคือคนเราเนี่ยเห็นอยู่อย่างนึงว่าเวลาขาดสติแล้วเนี่ยจะลืมตัวเองอ่ะแล้วก็คิดว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้เป็นนะเราไม่เป็นอะไรสักหน่อยมาว่าเราทำไมอะไรเงี้ยในเออคนเมานี่ขาดสตินี่มันก็ลืมหลงตัวเองไปเลยนะคะฉันก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าได้ตอนที่เราได้มาดูตอนที่เราดีๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าฉันหรือเนี่ยตัวฉันเองหรือเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็รู้สึกนึกถึงนะคะว่าสาเหตุของพฤติกรรมอย่างเงี้ยค่ะสาเหตุของการรื่นเริงต่างๆที่จนเกิดพฤติกรรมการเมาเนี่ยเราก็ยังไม่รณรงค์ถึงที่สุดนะคะมีแต่รณรงค์ค่อนข้างจะกลางเหตุกับปลายเหตุต้นเหตุก็คือบริษัทน้ำเมาเอ๊ะทำไมเราจัดการไม่ได้สักทีนะคะทำไมเราห้ามไม่ได้สักทีห้ามได้นะคะถนนข้าวสารเนี่ยก็คือรณรงค์แล้วจะไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่จัดงานรื่นเริงหรือแม้กระทั่งสีลมที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าห้ามจัดแล้วนะที่มีการไปเต้นบนรถขายแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของการบังคับการขายเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ยังบังคับไม่ได้เลยค่ะคือบังคับอาจจะยังไม่ได้ทีเดียวก็เลยคิดว่าเอาปลายนี้ก่อนต่อไปอาจจะเรียกว่าค่อยๆขยับไปก่อนก็คิดว่าอย่างที่นโยบายผู้ว่าไม่ให้จัดงานรื่นเริงปีนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็มีเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะยังคิดว่าไม่น่าจะแค่ปีนี้ปีเดียวนะถ้าเกิดว่าอันนี้ได้ผลเนี่ยมันก็อาจจะทำให้อะไรนะมีผลดีถนนข้าวต่างๆนะคะอย่างกรุงเทพก็มีข้าวสารใช่ไหมคะขอนแก่นก็มีข้าวเหนียว มีข้าวปุ้นมีหลายข้าวเลยนะคะที่เป็นงานรื่นเริงอย่างเงี้ยค่ะถ้าได้นโยบายที่ขนมข้าวสารเป็นโมเดลก็ดีนะคะแต่ว่าก็ยังมีการทำบุญใส่บาตรอยู่เงี้ยค่ะคือเขาเรียกว่าประเพณีสงกรานต์จริงๆที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่ให้คนมารวมกันเพราะว่าถึงเวลาปีนึงชาวบ้านที่ไปอยู่ต่างจังหวัดก็ได้กลับมาหาปู่ย่าตายายเนี่ยแต่ว่าพอนานๆไปแล้วมันชักแบบเลื้อนน่ะมันเกินนะไม่รู้มาจากไหนนะคะเมื่อก่อนนี้เราดูประเพณีสงกรานต์แบบไทยๆไม่มีเป็นอย่างนี้นะคะไม่มีแล้วค่ะวัฒนธรรมสมัยก่อนกลับบ้านไปขอพรกับผู้ใหญ่ไปรดน้ำพระก็แค่เอาน้ำแค่หยดมือแค่นั้นเองนะคะผู้ใหญ่ก็เอาน้ำไปล้างเท้าแล้วก็ไม่มีแล้วค่ะที่อาจหนุ่มสาวนี่ก็อาจจะเล่นกันบ้างเนี่ยแต่ว่าเขาจะไม่มาเที่ยวอะไรแตะอังมาใส่เนื้อใส่ตัวไม่ได้หรอกค่ะประเพณีสมัยก่อนหรือว่านึกถึงเวลาเราเมาสิคะตื่นเช้ามาเรากินเหล้าที่บ้านก็ช่างเถอะพ่อแม่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยตื่นเช้ามาเห็นลูกหลานโอ้เมากันนอนพ่อแม่จะรู้สึกยังไงคะมันเหมือนไปขาดสติไอ้ตอนนี้กลับมาอะไรเงี้ยนะก็เลยคิดว่าถ้างดการลื่นเริงงดการละเล่นต่างๆแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนเราเนี่ยพอเล่นเมาขาดสติแล้วผู้หญิงมันน่าเกลียดมากเลยนะท่านนะไปเที่ยวเต้นอะไรบนจอบนทีวีเนี่ยนะโอ้โหแบบโอ้โหทำโอ้ดูฉันแล้วดูแล้วมันอายแทนนะยังคิดว่าเออคนเราเนี่ยมันเกินอ่ะมันเกินสาระแล้วส่วนใหญ่ก็จะออกไปเชิงเรื่องศีลข้อ3หมดเลยอ่ะจริงกลุ่มนี้ก็น่าจับเหมือนกันนะคะให้จับลักษณะเหมือนรัดเข็มขัดเนี่ยรัดเข็มขัดน้องมีลักษณะไปเต้นบนรถเนี่ยค่ะมาจับปรับซะดีไหมใครมาลวนลามกันใครโป๊เปื่อยอะไรอย่างนี้นะรู้สึกเคยมีช่วงนึงเขาจับหรือเปล่านะจับไหมคะรู้สึกอย่าที่ว่าแต่งตัวโป๊เปื่อยแล้วก็ไปเต้นบนรถอย่างเงี้ยค่ะพาลัดรูปอะไรมากๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาถ้าพวกอนาจารน่ะรู้สึกเขาจะมีกฎหมายจับอยู่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ไม่เห็นไม่รู้เน้นหรือเปล่านะนะแต่ถ้านุ่มมากผ้าขาวม้าไม่แน่ใจนะคะแต่อย่างผ้าขาวม้าอย่างที่อะไรนะผู้นายกพานี่นะโอ้โหรณรงค์ผ้าขาวม้าเนี่ยท่านเคยใช้ผ้าขาวม้าไหมคะท่านหรือคมอยู่ต่างจังหวัดเคยใช้ไหมใช้แต่ว่าไม่ได้เป็นชีวิตประจำวันใช้เช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรนะถ้าบ้านนอกเนี่ยก็ท่านผ้าผืนม้าผืนเดียวเนี่ยเรียกว่าสารพัดประโยชน์นะคะเท่าสมัยบ้านนอกเนี่ยทั้งนุ่งอาบน้ำใช่ไหมคะแล้วก็เวลาออกไปป่าไปอะไรเนี่ยก็ใช้พาก็สามารถเอาห่อข้าวของกลับบ้านได้นะเป็นเป้เป็นกระเป๋าได้แล้วก็เวลาร้อนก็เอาคลุมหัวนะเวลาร้อนก็เป็นหมวกได้นะแล้วก็เวลามีข้าวของก็เอามาห่อมันสองชายนะคะท่านมันห่อแล้วก็มันห้อยคอสบายเลยสบายมาสบายก็แล้วก็ถ้าคนที่เขามีลูกก็เป็นพ่ออ้อมให้ลูกค่ะผูกอูให้ลูกนอนไอ้จริงผ้าขาวม้าผืนเดียวเนี่ยถ้าต่างจังหวัดเนี่ยใช้ประโยชน์ได้คุ้มมากค่ะท่านคุ้มเรียกว่าคุ้มแล้วไม่ประโยชน์สูงประหยัดสุดไม่อนาจารด้วยนะคะท่านทำได้ดีด้วยใช้ได้สารพัดรู้สึกว่าถ้าลดลงประโยชน์ของผ้าขาวม้านี่ที่ได้ข่าวว่าที่ศรีสาโซก็จะมีวันนึงที่ให้นุ่งสโลงอันนุ่งสโลงอันพูดถึงสโลงใช่ไหมสโลงกับผ้าขาวม้านี่ต่างกันคล้าย
แต่ว่ามันลักษณะผืนเหลี่ยมๆคล้ายๆกันผู้ชายจะนุ่งสลงใช่ไหมคะผู้หญิงก็จะนิยมผ้าขาวม้ามาคล้องคอนะคะเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะที่ศีรษะสูงมันก็เป็นผ้าสบายค่ะใช่เวลาเขาลงงานเจอแดดร้อนๆนะคะเขาก็จะใช้โพกศีรษะแล้วก็เช็ดเหงื่อเด็กๆนักเรียนนะคะเวลาหนาวๆก็ใช้เป็นห่มค่ะแต่มันอาจจะไม่หนามากแต่มันใช้ประโยชน์ได้เยอะจริงๆค่ะในส่วนเหล่านี้นะคะสมัยก่อนนี่จะมาผูกพันกับผ้าขาวม้าก็ตอนที่หนังซูเปอร์แมนมาแล้วเอาไปผูกที่คอแล้วก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านแล้วก็โดดพุ่งลงน้ำมันซูเปอร์แมนเหาะลงมาเพราะว่านึกถึงนักท่องเที่ยวที่เขาจะมาเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยค่ะเขาคงไม่อยากจะมาเจองานสงกรานต์ที่แบบว่าขึ้นอยู่บนหลังปีอ้ําแล้วก็สาดกันโคลมๆหรือว่าทำแบบรุนแรงนะคะเขาคงอยากจะเจอประเพณีไทยที่แบบโอ้เรานุ่งผ้าขาวม้าหรือว่านุ่งแบบไทยๆวิถีชีวิตเดิมๆนี่ค่ะเราถือขันเงินโรยดอกมะลิดอกดาวเรืองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือชมน้ำมนต์ลิมิตของความสนุกมันเลยเถิดไปจนกระทั่งมีเรื่องอาบายมุขเรื่องอะไรเข้ามาเรื่องปวารุเปยเข้ามานะจริงๆถ้าหากว่าสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยเราเนี่ยถ้าอยู่ในมิติของไทยแท้ๆเนี่ยมันงดงามมากมันงดงามอย่างปีที่จะมาเดินทางไปเชียงรายกับพันเตสมัยโตนั่นก็เคยจะมาเป็นนักวิทยุสมัครเล่นใช่ไหมแล้วก็วอถามทางไปเรื่อยตอนนี้คนที่เขารับวอเราคิดว่าเป็นคารวาสตอนนี้เราก็ไม่ได้แสดงสัญชาติตอนนี้เขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์มารถคันนี้มาทางนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาขอเจอหน้าเจอตาหน่อยตอนนี้กระจกมันก็ทึบอะนะพอถึงเวลาเจอกันเราบอกอย่าเพิ่งอะไรเข้ามานะพอเปิดไข่กระจกมาปุ๊บน้ำเข้ามาหาเราก่อนโครมเข้ามาอ้าวตายแล้วหลวงพ่อหรือครับเนี่ยประมาณนั้นก็ขอสมาเจอกันใหญ่เลยแล้วเขาบอกทางให้ก็คือมันจากความประเพณีธรรมดามันเกินไปเป็นความอะไรก็ไม่รู้ทางเรื่องที่มันปอบปนเข้ามาคือเรียกว่ามันบานไปแล้วนะคะอย่างสมัยก่อนเนี้ย1ทำบุญตักบาตร2ก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยนะคะท่านเป็นนางสงกรานต์หรือว่าแม้แต่ชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าจะแต่งชุดไทยนะคะชุดที่มันแบบเรียบร้อยเนี่ยไปทำบุญใส่บาตรแล้วก็เล่นความสนุกสนานก็เหมือนว่ามาสังสรรค์อ่ะมาสังสรรค์มาเจอกันทีนึงสงกรานต์ปีนึงมันเป็นสงกรานต์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นปีไทยของคนไทยใช่มั้ยท่านปีใหม่ของคนไทยนะคะปีนึงไม่ของไทยอันนี้มันเป็นประเพณีก็เอาสิ่งเหล่านี้มาทำแต่พอมันนานไปสิ่งเหล่านี้ก็เลื้อไปแล้วก็วัฒนธรรมของชาวตะวันตกเนาะพอเข้ามาก็เกิดการเล่นสนุกสนานแล้วก็ถึงขนาดว่าเอาเปรียบลวนลามเนี่ยมันก็ชักบานปลายไปทุกอย่างเนี่ยคือรู้ว่าเริ่มต้นดีแต่พอนานไปถ้าไม่ได้เน้นเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะแตกไปเรื่อยๆนะคะทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่เนี่ยพอมันชักจะเกินไปคือเขาบอกธรรมชาติมันก็ต้องให้ปรับนะคะดิฉันว่าตอนนี้เนี่ยทั้งเรื่องของจราจรทั้งเรื่องของความลื่นเลงเอาเหตุจากที่เหตุจากที่ตอนนี้เราทำงานของในหลวงอยู่ด้วยเนี่ยนะมาให้รถมาแล้วกลับไปหาประเพณีดั้งเดิมที่ว่าแก่นแท้คืออะไรคือต้องอย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของพูดง่ายๆว่าไว้ทุกยังไว้ทุกอยู่ไม่ใช่ว่าโอ้โหลื่นเลงกันจนลืมแบบพนานไปแล้วก็ลืมไปเลยนะว่าเราเสียพ่ออยู่นะอะไรเงี้ยใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้าเราเอาเหตุปัจจัยเนี้ยมาปรับตั้งแต่ปีนี้ขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ต่างๆเนี่ยทั้งเรื่องรัดเข็มขัดทั้งเรื่องเมาทั้งเรื่องสงกรานต์ดิฉันว่าถ้าทำให้มันเป็นตัวอย่างเนี่ยคือที่ผ่านมาตัวอย่างดีๆมันแทบจะเลือนไปแล้ว มันมองหาไม่เจอแล้วก็ไม่มีใครกล้าจะทำนะถ้าเกิดว่าไม่มีใครกล้าลุกมาทำไว้ตอนเนี้ยใครจะทำนะยังคิดเหมือนกับรัดคาดเข็มขัดเนี่ยต้องนานมาแล้วนะก็จนว่านั่งรถกันจนหาสำคัญไม่เจอแต่ก็เห็นใจประชาชนเหมือนกันนะคะในเรื่องการตั้งด่านที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเข็ดนะคะเข็ดกับการตั้งด่านเอ๊ะทำไมประชาชนถึงไม่ไว้ใจกับการตั้งด่านมันก็จะมีตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังแล้วก็เข้าใจประชาชนแล้วก็มีตำรวจบางส่วนนะคะที่อย่างที่ประชาชนเข้าใจนะคะมีการรีดไถมีการรับสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประชาชนก็ยังแบบมีภาพอย่างนั้นติดตาบาดกลัวเพราะทำยังไงคะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะบังคับใช้กฎหมายอันนี้ค่ะจะประพฤติปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความปรารถนาดีตรงนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าภาพลักษณ์ตำรวจที่ผ่านมาเนี่ยไม่ดีเลยในแต่สายตาประชาชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่เนี่ยค่ะหนักมากกว่ากฎหมายนะคะก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พื้นฐานเหมือนกับการที่เราเอาคนที่จะมาทำงานมาปฏิบัติหน้าที่ทำงานเนี่ยถ้าเข้ามาด้วยความ
ความรักในหน้าที่ตำแหน่งหรือว่าความเข้าใจว่าต้องการมาเป็นตำรวจเพื่ออะไรถ้าเป้าหมายของการมาเป็นตำรวจเพื่อจะหาเงินร่ำรวยจากการมาทำงานตำแหน่งนี้อันนั้นก็ไม่ถูกต้องแล้วก็เหมือนกับการที่จะมาก็บอกที่สำคัญก็บอกการมาบวชอะไรเงี้ยการมาบวชเพื่ออะไรก็มาบวชเพื่อที่จะลดละกิเลสหรือว่าไม่ได้มาแสวงหาลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ปัญหามันไม่รู้จักจบถ้าบอกว่าตำรวจถ้าเข้ามาแล้วโอ้เราจะไปเลือกยังไงจะไปคัดกรองยังไงจะไม่ให้จะได้ตำรวจที่ดีเข้ามาในสังคมทุกวันนี้ก็คิดว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าต้องช่วยกันต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าตำรวจไม่ดีเราก็กำจัดออกไปมีอะไรที่ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ตัวนี้ผิดจริงๆหรือว่ามีหลักฐานข้อมูลยิ่งทุกวันนี้มีการเก็บภาพอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็คือก็จะมีการถูกฟ้องเข้ามาในสื่ออะไรต่างๆก็จะมีการฟ้องแล้วก็ประจานกันไปใครทำถูกก็ว่าไปตามถูกใครทำไม่ถูกต้องก็ต้องขจัดออกไปจากในวงการนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่ว่าต้องรอให้ฝ่ายนู้นดีก่อนให้ครบถ้วนก่อนแล้วฉันถึงจะทำดีฉันจะปฏิบัติตามอันนี้ก็คือไม่จบต่างคนต่างเกี่ยงกันถ้าต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าแต่ละคนทำหน้าที่รู้จักหน้าที่ของตัวเองเป็นผู้ที่อยู่ใต้กฎหมายก็ปฏิบัติตามหน้าที่หรือว่าสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามคือไม่ได้ไปโยนความผิดให้กับใครอย่างเรื่องของฝ่ายหญิงที่เขา พยายามโยนความผิดไปว่าทำไมต้องเปิดผับถ้าเปิดผับก็หมายถึงว่าจะต้องไปดื่มแล้วเปิดทำไม มันดูวุ่นวายจริงๆเลยจริงๆแล้วเปิดไม่เปิดเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรก็ได้เนี่ย เปิดไม่เปิดเราก็ไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าเรารู้หรือว่าเราไม่ได้ไปไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปในผับเพราะเข้าไปในผับมันจะมีอะไรก็มีแต่เรื่องที่จะทำให้เราเสื่อมให้เราตกต่ำเราสูญเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพเสียอะไรต่างๆมากมายฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่าทุกคนต้องมองเข้ามาหาตัวเองมองเข้ามาหาตัวเองว่าจริงๆแล้วที่มันวุ่นวายที่เขาบอกว่าวุ่นวายเนี่ยมันเกิดจากคนจากเขามาจับผิดเราหรือเปล่าแต่ถ้าเราจับผิดตัวเองให้ได้ก่อนเนี่ยความวุ่นวายมันก็จะจบหรือเปล่าอาตมาว่าเนี่ยในศาสนาพุทธจริงๆแล้วแต่ละคนมาจับสิ่งที่มันไม่ดีที่มันเกิดความไม่ดีในใจของแต่ละคนนี่แหละจับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องในใจของมันจับมันออกไปก่อนแล้วต่อให้คนตาดียังไงคนจะโกงยังไงเขาจะมาจับยังไงความไม่ดีของเรามันก็จับไม่ถูกตัวนี้จริงๆเลยเนี่ยโอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่ว่าถ้าเรามันทำอะไรแล้วความไม่ดีของเราเนี่ยวันนี้เราไปทำอะไรไม่ดีศีลข้อหนึ่งเรามีไหมไปฆ่าสัตว์ไปลักขโมยของใครไหมไม่มีเลยเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้ไปโลภไม่ได้ไปอยากได้อะไรของใครมากมายประพฤติผิดในกามแล้วก็ไม่มีตอนนี้เดี๋ยวให้ตำรวจอะไรดีอ่ะ จริงๆแล้วในเนี้ยจริงๆถ้าเราเป็นตำรวจดูแลตัวเองได้ก่อนเนี่ย ตำรวจข้างนอกเนี่ยก็คือไม่กังวลเลยไม่ต้องกังวลเลยว่าเขาจะมาตรวจสอบอะไรเราให้เขาตรวจสอบได้อย่างเต็มที่เลยเขาเรียกว่าตัวเราเองก็ต้องดูแลตัวเราเองหรือว่าติดเตียนตัวเราเองก่อนแล้วก็มีผู้รู้มาช่วยตรวจสอบดูแลอะไรอีกที่ชั้นแต่ดูข่าวนี้เนี่ยคือเมื่อตอนต้นที่เราคุยกันเนี่ยก็คือทุกอย่างการแก้ปัญหาดูเหมือนเป็นปลายเหตุอันนี้อนุมันมาถามตัวเองกว่าเราจะมรณภาพไปเนี่ยสมมติอายุสัก99ปีใช่ไหมเราจะได้เห็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหรือเปล่าตรง99ไม่ถึง100นะโอ้ยสัก100 100บริษัทนั้นนะคะตอนนี้เป็นมหาเศรษฐีอันดับ1ของประเทศแล้วนะบริษัทน้ำเมาคือคิดอย่างนั้นว่าเอ๊ะถ้ามันจะมีวันนั้นไหมจะมีวันนั้นไหมท่านให้เวลานานมากเลยนะคะต้องใจไม่ถึงวันนั้นก็ต้องคนต้องอดเลิกกินก่อนแล้วบ้างนะคนต้องคงใจเราต้องเลิกก่อนที่อะไรเขาจะเลิกผลิตเนาะก็เลยยังคิดมันมีอย่างที่จะไม่กินก็คือต้องรอให้นั่นแหละไม่เหลนลงศพไม่หลังน้ำตาหรือว่าหมอ
หมอสั่งว่าถ้ากินก็ตายนะถ้าจะตายหรือว่าจะดื่มจะกินต่อหรือว่าจะอยากจะมีชีวิตต่อหรือว่าจะดื่มแล้วก็ตายให้ทำผมเคยดูคลิปของหลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณท่านบอกว่าแก้ปัญหานี่ไม่ยากหรอกไอ้นายนะคือมีรายการคุณสุทธิชัยเนี่ยไปถามว่าถ้าตอนหลังหลวงพ่อคูณก็เลิกบุหรี่ได้นะก่อนมรณภาพท่านเลิกได้เด็ดขาดท่านบอกว่ามันไม่ยากหรอกก็คือปิดโรงงานไปเลยหรือไม่ก็เสียภาษีบุหรี่สมมติว่าวันเสียภาษีวันละ500บาทใช่ไหมท่านบอกว่าเดี๋ยวกูท่านพูดเหมือนกูนะบอกกูก็จะมีบัตรภาษีจะได้ช่วยรัฐบาลเยอะๆหน่อยก็คือตัวเองมีสิทธิ์ที่จะทำตรงนั้นได้แต่ถ้ามันคนก็จะเอ๊ะมันแพงเกินไปเขาก็ไม่เอาแล้วล่ะแต่ท่านว่ามันแค่เขียนเสือให้วัวกลัวมันไม่เอาจริงดอกเนี่ยฉะนั้นอาตมาคิดว่าเฮ้ยถ้าอาตมาถึงพรรษาอายุมากขนาดนั้นจะได้เห็นไหมการแก้ปัญหาที่ต้นต่ออันนี้เราก็คงรอไปถึงตรงนั้นก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าก่อนอันนี้อยากฝากที่บอกว่าอย่างตำรวจนะคะที่อิดบอกนะที่ตั้งด่านอะไรเนี่ยอย่างน้อยถ้าเป็นเรื่องคาดเข็มขัดอะไรเนี่ยให้ความรู้ประชาชนและตอนนี้เพิ่งบังคับประชาชนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เนี่ยอาจจะที่ยังลงอยู่เนี่ยแต่ว่าข้ออย่างเดียวอะอย่าที่ว่าอะไรก็ปรับอะไรก็ปรับโดยที่ว่าตำรวจเนี่ยให้ความรู้ไม่ใช่ว่าเอาแต่ที่ว่าผิดนะชาวบ้านนี่รู้สึกว่าเห็นตำรวจแล้วมันรู้สึกมันจะเป็นใบเบื่อใบเบานะทำยังไงถึงจะแบบว่าปรับเพิ่มอะไรนะเปลี่ยนภาพพจน์ใหม่ตำรวจนะเป็นมิตรให้ความรู้แล้วก็ชาวบ้านผิดก็อย่าไปแบบเอาเป็นเอาตายอะนะอันนี้มันถึงจะได้น้ำใจชาวบ้านแต่ถ้าเกิดว่าชาวบ้านอาจจะผิดจริงอะแต่วิธีการพูดให้ดีเนี่ยมันก็ได้นะคะดิฉันว่าก็ถือว่าวิธีการเขาเรียกว่าเป็นใช้แบบเอาน้ำใจแทนความรู้สึกที่จะต้องไปบังคับเหมือนกับถูกบังคับกันแต่ว่าการความรู้สึกที่การที่เราได้ให้ความรู้สึกที่ดีๆต่อกันเนี่ยอาตมาว่ามันจะเปลี่ยนมันจะสามารถทำให้คนเขาไม่ต่อต้านเมื่อความรู้สึกว่าโอ้เขามีความรู้สึกที่ดีมีความที่จะช่วยเหลือจริงๆนะเขาอยากจะให้เราปลอดภัยจริงๆไม่ได้มีเจตนาอะไรที่จะมาแฝงอะไรพวกนี้อยากให้วิญญาณประชาชนเห็นตำรวจแล้วชื่นใจนะไม่ใช่เห็นตำรวจแล้วหวาดผวาอย่างเงี้ยนะคือถ้าเปลี่ยนอารมณ์นี้ขึ้นมาได้เนี่ยเห็นตำรวจแล้วประชาชนอุ่นใจอะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นที่พึ่งใช่ค่ะก็ฟังท่านแล้วนะคะนึกถึงนะคะว่าตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนทั่วประเทศถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วค่ะที่ท่านจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พอประชาชนเห็นด่านนี่บอกโอ้โหเนี่ยจะมีตั้งธงแล้วนะคะตั้งธงว่าจะมารีดไถอะไรเราตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองใช้โอกาสนี้ค่ะในการที่ให้ประชาชนคิดว่าโอ้โหตำรวจเนี่ยดีจังเลยมาตั้งด่านเราอยู่ไหนประชาอุ่นใจตลอดก็อยากให้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นดีๆนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เราไม่อยากจะมาพูดว่านับ7วันอันตรายวันนี้ตายไปกี่ศพบาดเจ็บไปกี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆค่ะสำหรับเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธแห่งนี้นะคะเดี๋ยวช่วงที่2รายการเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องมีคนเสนอนะคะให้ทำเรื่องบุญนั่นนะคะเป็นวาระแห่งชาติจะเป็นยังไงนะคะทำไมถึงจะต้องเป็นถึงวาระแห่งชาติค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักเคารพธงชาติกันสักครู่ค่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยสละเมือง
แต่ที่เรียกว่าทำแบบคนจนคือทำวิธีการแบบคนจนไม่ได้มีการลงทุนมากหลายอย่างของเขาเราก็ทำไปก็เลยบอกว่าถ้าจะแนะนำก็ทำแนะนำได้ทำแบบคนจนเพราะเราไม่ได้เป็นประเทศที่รวยเราก็รวยพอสมควรอยู่ได้แต่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากเพราะว่าถ้าเราเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เขาเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมสูงมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเรามีการปกครองแบบเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละหรือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปไม่เหมือนคนที่ทำตามบัญชีตามวิชาการแล้วก็วันหนึ่งก็วิชาการนั้นเราดูตำราแล้วพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าทำยังไงเวลาปิดเล่มแล้วมันก็ปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรตรงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้ากรองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบที่เราอารมณ์รวยกันไอ้ตำรานั้นไม่จบของปวงชน
สู่รายการวิปัสสนาข่าวในช่วงที่2ของรายการนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงงานปลูกเสกพระแท้ๆของพุทธค่ะท่านใดที่กำลังเดินทางมาหรือว่าเดินทางมาถึงแล้วนะคะก็ขอให้เตรียมเรื่องภาชนะส่วนตัวแล้วก็เต็นท์แล้วก็สิ่งเครื่องใช้ส่วนตัวซึ่งตอนนี้บอกว่าบ้านด้านนี้3ฤดูจริงๆเลยนะคะช่วงกลางวันก็จะอากาศร้อนนิดนึงแต่ช่วงเย็นก็จะเริ่มเย็นค่ะแล้วเมื่อวานนี้ก็ฝนเริ่มตกฝนก็เริ่มตกนะคะโอ้เมื่อวานนี้เก็บผ้าเก็บเต็นท์กันไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าเรือโครงไปโครงมาใช่ไหมคะเพราะว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งนะคะว่าอาจจะมีฝนในช่วงนี้ค่ะหลายท่านมาก็อาจจะเตรียมเป็น3ฤดูค่ะแต่ว่าถ้าจะร้อนก็ไม่ร้อนมากถ้าจะหนาวก็ไม่หนาวมากค่ะแต่ว่าขอให้เตรียมมานิดหน่อยค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่เดือดร้อนในเรื่องส่วนตัวของเรานะคะเพราะว่าของใช้ส่วนกลางก็มีจำนวนจำกัดค่ะก็ขอสำหรับให้สำหรับผู้ที่จำเป็นจริงๆนะคะแล้วก็ช่วงงานตลาดอริยาที่จะมาถึงนะคะในวันที่13ถึง15เมษายน2560เนี่ยค่ะที่โรงปุ๋ยพลังชีวิตนะคะก็จะจำหน่ายปุ๋ยในราคาอริยะค่ะซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตรางอกงามนะคะจะจำหน่ายในกระสอบละ160บาทค่ะก็คือ50กิโลกรัมนะคะจำหน่ายในราคา160บาทค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็มีหลายท่านนะคะเริ่มมาซื้อปุ๋ยกันแล้วเมื่อเช้านี้ก็มีการประกาศให้มาช่วยกันกรอกปุ๋ยเพื่อที่จะจำหน่ายในราคาอริยะในช่วงงานตลาดอริยะค่ะก็ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรหรือว่าผู้ที่ทำสวนทำนาทำไร่นะคะก็ขอให้มาซื้อปุ๋ยในราคาถูกในช่วงงานด้วยค่ะแต่ว่างานนี้ก็ต้องขออนุญาตว่าให้นำรถมาใส่เองนะคะเราไม่มีรถส่งหรือว่าถ้าซื้อกันเยอะจริงๆเนี่ยอาจจะในเรื่องส่งกันหลังงานก็คุยกันอีกทีนึงค่ะงานนี้ไม่จำกัดจำนวนด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะในเรื่องที่เราเกริ่นกล่าวท่านผู้ชมในช่วงแรกค่ะบอกว่ามีผู้เสนอว่าให้การทำบุญนั้นน่ะเป็นวาระแห่งชาตินะคะนั่นเป็นใครค่ะนำมาจากหนังสือเราคิดอะไรค่ะซึ่งเป็นหนังสือของชาวอโศกนะคะฉบับที่321เดือนเมษายนปี2560เล่มนี้ค่ะหน้าปกก็จะเป็นรูปแล้วก็มีคำเขียนว่าเงาฟ้าที่ท่าน้ำนะคะจะเป็นเล่มล่าสุดเลยนะคะไปที่หน้า40ค่ะเป็นคอลัมน์ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลดค่ะเขียนโดยคุณสมพงษ์ฟังเจริญจิตนะคะท่านเขียนหัวข้อที่บอกว่าการทำบุญที่ผิดควรเป็นวาระแห่งชาติได้แล้วค่ะคุณสมพงษ์บอกว่าทางโลกกับทางธรรมแม้ว่าจะเป็นคนละเรื่องแต่ก็เป็นแบบคนละเรื่องเดียวกันแม้จะคนละทางแต่ก็ไม่ใช่ไปซ้ายไปขวาแต่ว่าเป็นทางคู่ขนานที่ไปทิศทางเดียวกันโลกไม่มีธรรมก็ไปไม่รอดธรรมนั้นไม่มีโลกก็ไปไม่รอดเป็นคู่แฝดคนละฝาที่แสนมหัศจรรย์หากคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติของทางโลกการทำบุญก็น่าจะเป็นวาระแห่งชาติของทางธรรมทั้งคอร์รัปชันทั้งการทำบุญบั่นทอนความเจริญของประเทศชาติอภิมหาอักโขวันนี้เพราะว่าชั่วช่างชีดีช่างสงการทำบุญที่มุ่งเป้าหมายผิดๆมีทัศนคติที่ผิดได้เป็นบ่อนทำลายสังคมไทยไปอย่างมากมายมหาศาลและขอประกาศคู่แฝดอินกับจันที่บ่อนทำลายสังคมไทยคู่ใหม่ก็คือคอร์รัปชันกับการทำบุญที่ผิดๆนี่แหละแรกๆใหม่ๆก็เป็นลำไม้ไผ่พอนานไปกลับกลายเป็นบ้องกัญชาแรกกลองอนากะเนื้อแท้แน่นๆแต่ตัดปะซ่อมแซมวันแล้ววันเล่าวันนี้ไม่เหลือเนื้อแท้รูปแบบยังดีแต่ว่าเนื้อหาก็เปลี่ยนไปต่ำลงทุกวันยิ่งทำบุญจิตใจก็ยิ่งมืดมัวเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรคุณสมพงษ์บอกว่าเชื่อหรือไม่มูลค่าของการทำบุญผุกร่อนลงไปทุกทีหากบุญคือการให้คือการชำระล้างจิตใจจะมีสักกี่คนได้ตรงเป้าหากสมัยพุทธกาลเส้นทางชีวิตถูกบิดเบือนโดยอรชีมากมายสมัยนี้เส้นทางบุญก็ถูกบิดเบือนโดยในร่างของภิกษุสงฆ์นับจำนวนมากมายเช่นเดียวกันเราพัฒนาบ้านเมืองไปไหนๆเพราะว่าเรามีการโกงกินคอร์รัปชันยั่วเยี้ยเราพัฒนาจิตใจผู้คนไม่สำเร็จเพราะว่าเรามีการสอนทิศทางการทำบุญที่ผิดเต็มบ้านเต็มเมืองการปราบคอร์รัปชันเขาก็เริ่มขยับเริ่มเพิ่มโทษเริ่มตัดสินใจอย่างรวดเร็วเริ่มตั้งหน่วยงานป้องกันดูแลแต่ว่าการสร้างทัศนคติการทำบุญก็ยังไม่มีใครเปิดประเด็นยังไม่มีใครตระหนักท่านบอกว่าข้อที่1เป้าหมายการทำบุญจะเน้นแต่สถานที่ต้องเป็นวัดเน้นบุคคลก็จะต้องเป็นพระบางวัดจึงรวยล้นเกินความจำเป็นบางพระจึงมีทรัพย์สินส่วนตัวอู้ฟู่คำโบราณที่กล่าวว่าเนื้อนาบุญย่อมหมายถึงการสะพัดแจกจ่ายออกไปวันนี้ก็สิ้นมนต์ขลังจะมีก็แต่ตัวกูของกูตัวกูของกูกันระงม
หากทรัพยากรในโลกมีจำกัดทรัพยากรเหล่านี้ก็จะไปเบียดเสียดอัดกันแน่นในวัดของท่านในย่ามของท่านวัดรวยพระก็รวยข้อที่2ในเรื่องของเนื้อหาการทำบุญก็จะเน้นที่การให้การสละออกก็พากันไม่เข้าใจหลายๆคนก็ยังมองการทำบุญเป็นการค้าการขายหวังสิ่งตอบแทนกลับมาและไม่ใช่ให้1แล้วกลับมา2แค่3เท่านั้นแต่หวังขนาดเป็น10เป็นร้อยหรือว่าเป็นพันช่างน่ากลัวเสียจริงใครบอกว่าคนไทยค้าขายไม่เป็นความจริงเราก็เก่งเท่าคนจีนคนฝรั่งแต่ว่าการขายของเราไม่ใช่เงินทองกลับเข้ามาแต่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่กลับเข้ามามากมายกว่าเก่าได้ร่ำรวยได้ถูกรางวัลได้ขึ้นสวรรค์หลังตายนักการเมืองทำบุญเขาก็หวังคะแนนเสียงแต่ว่าชาวบ้านทำบุญก็หวังร่ำหวังรวยหวังว่าตายแล้วได้อยู่สวรรค์ดีๆสวยๆใครกันแน่ที่โลภกว่ากันแต่ใครกันแน่ที่เป็นคนสั่งสอนให้คิดแบบนี้บาปของคนฟังธรรมคงไม่เท่าบาปของคนสอนธรรมมิจฉาปนิหิตตังจิตตังบาปจากมิจฉาทิฏฐิร้ายซะยิ่งกว่าโจรปล้นโจรซะอีกพุทธภาษิตบทนี้เริ่มร่ายมนตราความหายนะอุบัติขึ้นแล้วสังคมไทยจะฉิบหายแน่ถ้าไม่ช่วยกันเราปราบคอมมิวนิสต์จนสำเร็จเขาสอนให้เกลียดชังคนมั่งมีแต่เราลืมปราบคอมมิวนิสต์ในผ้าเหลืองที่สอนให้พุทธศาสนิกชนขี้โลภขี้โอมัวเมาในลาภยศสรรเสริญฝันลมๆแล้งๆในโลกแห่งอนาคตและแม้จะยากจนเพียงใดก็ต้องส่งสวยบริจาคให้ท่านตลอดชีวิตทำบุญกับท่านถวายเงินทองให้ท่านเยอะๆชาตินี้ก็จะโชคดีสีสุขชาตินี้ไม่ได้ตายแล้วก็จะได้อย่างแน่นอนฟันธงก็เป็นข้อความของคุณสมพงษ์ฟังเจริญจิตนะคะที่ท่านบอกว่าโอ้โหอยากให้เรื่องการทำบุญผิดๆน่ะควรจะเป็นวาระแห่งชาติเหมือนเรื่องการปราบคอร์รัปชันนี่คะท่านมีความเห็นยังไงคะท่านก็เรื่องของการทำบุญเขาโยงไปเปรียบเทียบกับการคอร์รัปชันคอร์รัปชันเนี่ยเราชัดเจนแล้วว่าเป็นสิ่งที่มาเพื่อที่จะทุจริตเป็นการทุจริตถ้าตรงข้ามกับทุจริตก็คือสุจริตจริงๆแล้วพระมีหน้าที่ที่จะสอนให้คนได้ลดละนี่แหละลดละกิเลสเรื่องของความโลภความโกรธความหลงแต่พระที่มาแฝงไม่แอบแฝงหรือว่าถ้าว่าพูดกันแล้วจริงๆแล้วก็คืออารัชชีนั่นแหละก็คือมาแฝงในรูปแบบเนี่ยดูเหมือนพระดูเหมือนกับเป็นผู้ที่จะมาอบรมสั่งสอนให้เกิดสิ่งที่ดีงามนะให้มีอยู่ในศีลในธรรมให้อยู่ในคุณงามความดีอะไรต่างๆแต่ว่าพฤติกรรมการแสวงหาเนี่ยคือถามว่าญาติโยมเนี่ยศรัทธาในชาวในประเทศไทยเป็นศาสนาเป็นประเทศแห่งที่คือมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักประจำประเทศมีคนนับถือประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะ 97% มีมากนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราได้อะไรจากการที่เรานะมาเป็นพุทธศาสนิกชนบ้างหลายคนก็บอกว่าโอ้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามาแล้วก็ไปวัดถ้าเป็นชาวพุทธก็ไปวัดถ้าเป็นชาวคริสต์ก็จะไปโบสถ์ถ้าเป็นอิสลามก็จะไปมัสยิดทีนี้ชาวในวัดของชาวพุทธเนี่ยจริงๆถ้าไปแล้วเราได้ไปทำบุญที่แท้จริงเนี่ยการทำบุญที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไปเพื่อที่จะได้อะมีคนที่เขาเปรียบเปรยว่าเออไปทุกวันทุกวันเอาข้าวไปทำบุญทุกวันทุกวันแล้วกลับมามือเปล่าเขาเปรียบเทียบเหมือนกับของจีนบอกว่าเออของจีนเนี่ยยังได้นะไหว้เจ้าพอไหว้เจ้าเสร็จแล้วเขายังได้กินได้กินได้กินหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรเงี้ยไหว้เจ้าก็เลยยังได้กินแล้วไปศาสนาไปทำไมไปทำบุญที่วัดเนี่ยกลับมานี่เป็นโตไปแล้วก็กลับมาก็มือเปล่าไม่ได้อะไรเลยแล้วบุญมันเป็นหน้าตายังไงมีคนก็ถามเขาก็ถามมีคนสงสัยถามไปถามมาเออไปถามอาแปะอาแปะก็พายเรือทุกวันเออหน้าตาบุญเป็นยังไงนะความจริงเขาก็มีพูดคนตลกบอกว่าพูดไปพูดมาแล้วก็เกาหัวพอเกาหัวไปเกาหัวมาแล้วก็ไปรูปโดนจมูกแล้วก็ไปโดนเอาที่มูกนะแกออกมาแล้วก็ปั้นเอ๊ะมันจะทิ้งก็เสียดายหรือเปล่าก็เลยเอาไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนก็บอกว่านี่ใส่ผักไม่ใช่พระที่ท่านบอกท่านโยมคนที่ไปทำบุญแล้วก็กลับมาเนี่ยก็เกาหัวบอกว่าไม่รู้ว่า
บุญมันเป็นหน้าตายังไงพอกลับไปก็แค่เอาจมูกคือขี้มูกในจมูกแล้วส่งอาแปะอาแปะโอ้เนี่ยมันไม่รู้ว่าอธิบายบุญไม่ถูกว่าเป็นหน้าตายังไงส่งให้อาแปะอาแปะก็เลยรับก็พายเรือก็มือไม่ว่างอย่างนี้นะไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนกลัวบุญจะหล่นเนี่ยก็เอาบุญนะใส่ปากเข้าไปก็เลยรู้สึกว่าบุญเนี่ยมันรสชาติเค็มๆนั่นเองนะแค่นี้เองนะก็อธิบายก็คือจริงๆแล้วบุญไม่มีคนที่ผู้รู้ว่าทำบุญแล้วมันเป็นรูปร่างหน้าตายังไงทำแล้วมันได้อานิสงส์อย่างไรจากการที่เราได้บุญเนี่ยนั้นก็คือที่คุณสมพงษ์ความเจริญจิตเขาอธิบายว่าบุญที่แท้จริงๆก็คือการสละการให้นั่นแหละการสละออกไปสละออกไปแล้วมันจะได้อะไรกลับคืนมาก็ได้ความสุขได้ความสุขได้ความสุขได้ความอิ่มใจนะการได้ให้การได้สละออกไปเนี่ยมันมีความสุขความอิ่มใจเข้ามาให้กับตัวเองแต่ทุกวันนี้ก็คือผู้ที่บอกบุญจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เข้าถึงคำสอนไม่ได้เข้าถึงคำสอนของพุทธเจ้าที่ว่าการได้มาทำบุญตัวเองก็เข้ามาแล้วก็บางคนก็บอกว่าถ้าทำอาชีพอะไรไม่ได้เนี่ยก็คือทำอะไรเรียนก็ไม่เก่งทำงานก็คิดและเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก็ไม่เก่งเรียนประวัติศาสตร์อะไรก็ไม่เก่งอะไรเงี้ยสุดท้ายก็บอกว่าอาชีพที่นั่นก็คือส่งให้ไปเป็นครูก็คืออะไรไม่ได้ก็ส่งไปเป็นครูก่อนไปเรียนครูสุดท้ายบอกโอ้โหถ้าแย่กว่านั้นจริงๆแล้วบวชก็คือถ้าไปไหนไม่รอดจริงๆก็คือส่งเข้าวัดไปบวชพระคือคนทุกวันนี้มองพระเป็นสถาบันที่คือคนที่ไปไหนไม่รอดแล้วทำอะไรไม่สู้เขาไม่ได้แล้วไม่มีความสามารถแล้วหมดความสามารถแล้วก็คือส่งเข้าวัดคือคนพวกนี้ก็คือเกย์จนสุดๆหรือว่าแย่จนสุดๆและสุดท้ายวัดจะได้อะไรจะเป็นอะไรจะเหลืออะไรดังนั้นก็คือคนที่เข้าไปบวชก็คือเข้าไปก็คือไปไหนไม่รอดก็คือจะต้องไปอาศัยวัดทำมาหากินนั่นแหละมันก็เลยได้ออกมาเป็นลักษณะนี้คือจากประเด็นการทำบุญผิดควรเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยถ้าโดยทัศนะธรรมเนี่ยคือเห็นว่าสมควรอย่างยิ่งละคือเรื่องสำคัญเนี่ยควรที่จะเป็นวาระแห่งชาติแต่นี้ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่สังเกตคือคิดดีพูดดีเนี่ยเราได้ยินได้ฟังหลักการเยอะแต่นี่เอาสิ่งที่คิดที่พูดไปสู่ผลในเชิงปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยบางคนเขาพูดเป็นเชิงเสียสีว่า เรียกว่ามีแต่ชาวคิดกับชาวพูดส่วนที่จะเป็นชาวคริสต์ชาวพุทธโดยตรงเนี่ยหาได้น้อยฉะนั้นเรื่องราวต่างๆหลักการต่างๆวิธีการต่างๆที่นำเสนอสู่สังคมเนี่ยถ้าหากว่าพยายามทำสู่ให้เป็นผลทั้งภาคปฏิบัติได้ก็น่าที่จะเป็นเรื่องที่ดีฉันก็คิดว่าเรื่องนี้เห็นด้วยมากเลยนะคะที่ถ้าให้ประชาชนเนี่ยตื่นรู้ว่าการทำบุญแท้จริงคือยังไงนะคะทีนี้คนไทยเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลระดมหรือปลุกให้ความรู้เนี่ยคนไทยก็จะเชื่อตามประเพณีแล้วก็งมงายกันไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยถ้าสามารถดึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้อีกใหม่นึงนะคะว่าสามารถบอกให้ประชาชนรู้ว่าการทำบุญที่ถูกต้องหรือว่าบุญจริงๆมันคืออะไรได้เอาตัวนี้มาเผยไปให้ประชาชนได้รู้แล้วก็ต่อไปคนจะไปทำบุญหรือว่าทำทานเนี่ยเข้าใจความหมายที่ถูกตรงและเป็นวาระแห่งชาติได้เนี่ยโอ้โหฉันว่าจะเป็นเรื่องที่โอ้โหเป็นเรื่องทำบุญให้กับประเทศอีกเรื่องอันนี้อาจจะได้ทำบุญจริงๆให้กับประเทศด้วยนะเห็นด้วยอย่างมากเลยนะคะเป็นวิถีชีวิตปกติประจำวันให้เข้าใจเลยว่าถ้าพูดเรื่องบุญเรื่องทานเนี่ยคนเข้าใจประชาชนในประเทศไทยเนี่ยเป็นชาวพุทธแท้จริงเนี่ยเข้าใจเลยว่าคำว่าบุญคืออะไรบุญคือการชำระกิเลสไปทำทานไปอะไรไปทำกุศลเนี่ยโอ้โหถ้าเข้าใจสองคำนี้ได้นะโอ้โหดิฉันว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเรียกว่าวัดไม่งมงายเนี่ยให้คนงมงายได้เนี่ยโอ้โหฉันว่าดีมากอย่างที่ราชธานีอโศกนะคะหลายท่านนะคะญาติธรรมหรือว่าผู้ที่สนใจก็มาทำบุญกันเยอะค่ะบุญจริงๆนะคะอยากจะรู้ว่าบุญเป็นยังไงช่วงนี้ก็ติดตามได้ทางบุญนิยมทีวีนะคะซึ่งเราจะเริ่มถ่ายทอดสดวันหนึ่ง 3-4 รอบกันเลยค่ะอย่างเช่นหลังจากจบรายการนี้นะคะ 8:30 พ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ก็จะ
มีแสดงธรรมในพิธีเปิดงานแล้วก็นำกล่าวปฏิญาณตนถือศีล8กันนะคะในช่วง 8:30 นจนถึง 10:30 นแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะบ่าย 2:00 ถึง 4:00 นก็จะเป็นปฐมนิเทศช่วงเย็นค่ะ 6:00 นถึง 20:00 จะเป็นสัมภาษณ์ปฏิบัติกรชุดชีวิตใหม่กับพลังงานสะอาดในช่วงงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธนะคะเราจะได้ฟังในเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่เป็นแบบพุทธิสมาธิฐิเราจะดูนะคะว่าบุญนั้นจะเป็นยังไงอาจจะได้คำตอบจากในงานปลุกเสกนี้ก็ได้นะคะสำหรับรายการวิปัสสนาข่าววันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะกราบขอบพระคุณท่านสมณะแล้วก็ท่านสิกขมาที่ร่วมในการค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันนายน้ำคำมาจนพร้อมทีมงานบุญนิยมทีวีทุกคนขอลาไปก่อนค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ